ือว่าสมกับเป็นยุคทหารจริงๆเพราะว่าประเด็นทหารเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นเรียกอะไรเป็นประเด็นทางสังคมในโอ้โหเยอะมากเลยตั้งแต่ทหารเกณฑ์นะเกิดเหตุเรื่องทหารของทหารอย่างนี้นะเรื่องของการมีประกาศใหม่ๆมาว่าด้วยเรื่องการเพิ่มอำนาจทหารขนาดว่าในต่างประเทศอ่ะเวลาเขาวิจารณ์เข้ามาแสดงความเห็นเข้ามาในประเทศไทยก็ไปพูดเรื่องบทบาททหารอีกคือหมายว่าทหารตอนนี้กลายเป็นศูนย์กลางแล้วของในหลายๆเรื่องนะมีการมีอดีตนางงามคุณปนัดดาวงผู้ดีก็มาพูดว่าเออเนี่ยวิธีคิดของเธอก็คิดว่าแทนที่จะให้ไปจับใบดำใบแดงใช่ไหมก็บังคับไปเลยนะว่าทุกคนเนี่ยทหารชายไทยทุกคนเนี่ยก็ให้ไปเป็นทหารเอาแบบเกาหลีอะไรทำนองนี้นะแล้วก็ต้องยอมรับว่าประเด็นทหารเนี่ยก็กลายมากินพื้นที่สื่อและความสนใจทำให้สังคมเนี่ยมีการพิพาทเกี่ยวทหารกันเยอะทั้งในด้านบวกด้านลบผมก็มีพรรคพวกบางคนเป็นทหารเพื่อนฝูงเรียนกันอยู่ที่พระปกเกล้าก็หลายท่านเป็นทหารเวลาเกิดประเด็นทางการเมืองจริงๆก็เขาก็มาขอความเห็นใจทำความเข้าใจพูดคุยแลกเปลี่ยนนะผมก็ห่างหน่อยไม่เคยเป็นทหารนะครับก็เลยทำให้ผมก็คิดว่าเออมันเอ๊ะเราจะจำแนกแยะยังไงวะบางทีเวลาคนไปวิจารณ์ทหารก็พวกทหารบางคนเขาก็น้อยใจนะผมสัมผัสได้ถึงความน้อยใจแบบนี้เยอะอย่างเช่นคนไปวิจารณ์เรื่องทหารเนี่ยทำรัฐประหารปฏิวัติรัฐประหารแต่ว่าทหารที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็น้อยใจมากเลยหาว่าเราไปต่อว่าทหารทั้งที่จริงๆมันก็มีภารกิจแล้วผมก็รู้สึกได้ว่าเวลาคนวิจารณ์เนี่ยเขาไม่ได้วิจารณ์ทหารทั้งหมดนะเขาวิจารณ์เป็นส่วนๆนะเป็นบางกลุ่มบางคนบางบทบาทหน้าที่เขาไม่ได้วิจารณ์แบบไปว่าร้ายทั้งหมดอะไรเงี้ยพี่มีความเห็นยังไงเราจะแยกแยะยังไงระหว่างสังคมจะต้องสามารถทำความเข้าใจทหารได้อย่างเป็นมีวุฒิภาวะหรือเราทำความเข้าใจเรื่องนี้เราจะเข้าใจทำความเข้าใจเรื่องนี้ยังไงเอาความคิดพี่นะเออพี่บอกความในใจมาหลายครั้งแล้วว่าพี่ไม่ได้อคติกับทหารครับอันนี้ก็พูดกับน้องครับน้องก็ได้ยินอยู่แต่ว่าทหารจะเชื่อหรือไม่อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงนะครับนะ2เมื่อไม่อคติพี่จึงพยายามศึกษาชุดความคิดของทหารที่เรียกว่ากระบวนทัศน์นะครับของทหารนะครับแล้วก็พยายามศึกษาเท่าที่ทำได้นะครับแล้วตัวเองเนี่ยก็เคยไปเรียนนักศึกษาวิชาทหารด้วยความอยากเรียนรู้ส่วนหนึ่งของชีวิตทหารแล้วก็มีลูกหลานเป็นทหารนะตอนนี้เรียนจบนายร้อยจปร.อะไรเนี่ยถือว่าเป็นในสายตระกูลเนี่ยก็เป็นทหารครับนะครับพี่ที่รักและเคารพเป็นทหารก็ทำงานร่วมกับทหารไปบรรยงบรรยายร่วมกับเขาหลายครั้งนี่ผมเห็นครับก็มีนะครับจริงๆท่านอดีตแม่ทัพท่านหนึ่งของแม่ทัพภาค4เนี่ยท่านพลเอกอุดมชัยธรรมสโรรัตน์เนี่ยก็เป็นผู้ที่พี่ประทับใจและศรัทธาท่านมากครับฉะนั้นนี่เราจึงมองทหารอย่างทำความเข้าใจแล้ววันนี้เนี่ยพี่ก็มองว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ในวันนี้ในการยึดอำนาจโดยทหารแล้วก็ทหารเป็นนายกรัฐมนตรีครับแล้วเป็นรัฐมนตรีครับแล้วก็แต่งตั้งสภานิติบัญญัติแล้วก็สภาปฏิรูปแล้วก็ยังจะแต่งตั้งอะไรอีกต่อไปมากมายพี่มองว่ามันเป็นชุดความคิดหนึ่งที่ต้องการนำพาประเทศขับเคลื่อนประเทศแล้วก็มองว่าชุดความคิดนั้นเป็นแบบนั้นซึ่งเป็นชุดความคิดที่ชุดความคิดของเราเนี่ยของตัวข้าพเจ้าเนี่ยไม่ยอมรับ มันก็แค่นั้นแต่ว่าในหมู่ทหารนะเวลาผมไปเจอทหารชั้นผู้น้อยอะไรอย่างนี้นะได้มีโอกาสคุยกับเขาไม่ได้มีอำนาจอะไรเป็นคนเล็กคนน้อยเลยเขาก็แต่ผมรู้สึกว่าเขาสัมผัสเขาเก็ตนะคือเขาเอาด้วยคสช.นะคือหมายว่าคสช.เนี่ยเวลาเขาอธิบายเนี่ยเขาอธิบายในช่วงแรกนะคือประเทศนี่มันมีความขัดแย้งวุ่นวายมากคือหมายว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงสูงทหารเนี่ยต่อให้เป็นคนเล็กคนน้อยไม่ยึดอำนาจมาตัวเองไม่ได้มีอำนาจอะไรใหญ่โตไม่ได้อะไรไม่ได้เพิ่มเลยนะไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเพิ่มนะแต่เขาก็ซัพพอร์ตคสช.เพราะว่าเขามองว่าหน้าที่ของทหารมันเป็นเรื่องของการรักษาประเทศไว้อะ
ความมั่นคงไว้หากมั่นคงในประเทศอ่ะเมื่อก่อนที่เขาคิดว่าความมั่นคงนี่เป็นเรื่องของแบบต่างชาติใช่ไหมระหว่างไปลบกับคนอื่นนะมีคนใช้อาวุธซุกลบกับคนถืออาวุธอ่ะแต่ว่าอันนั้นคือความมั่นคงนะที่มาจากต่างแต่ว่ามันมีเกิดปัจจัยความมั่นคงภายในที่เป็นความมั่นคงที่คนในสังคมเนี่ยมันขัดแย้งกันหนักและไม่มีฝ่ายไหนที่จะแก้ปัญหาได้เขามองอย่างนั้นใช่แล้วก็ถ้าเกิดปล่อยปะละเลยไปนะมันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่มันจะวุ่นวายมากกว่านี้แล้วประเทศมันก็จะไม่รู้จะปกรักษาใครแล้วนี้ดังนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันมีความจำเป็นมีความชอบธรรมระดับหนึ่งนี่เท่าที่ผมฟังทหารชั้นผู้น้อยนะคือหมายว่าผมก็เป็นเดียวเหมือนเดียวพี่เนี่ยว่าผมก็อยากจะเข้าใจนะครับไม่เฉพาะทหารนะใครก็แล้วแต่ที่มีความเห็นต่างกับผมทางการเมืองเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะผมก็รู้สึกว่าความคิดของผมก็ถูกต้องผมก็ยึดหลักการอย่างที่พี่ยึดหลักการแต่ทำไมเวลาเรายึดหลักการเราก็คิดว่าเรื่องที่ถูกต้องแล้วเราก็เห็นว่าเรื่องนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติของผู้คนนะโดยรวมเอ๊ะทำไมคนมันคิดไม่เหมือนเราวะก็นี่เป็นข้อสงสัยผมมาตลอดเลยนะแล้วผมจะต้องบอกตัวเองเสมอว่าจะต้องมีโอกาสไปรับฟังหรือทำความเข้าใจในความคิดของคนอื่นเพื่อจะกลับมาตอบประเด็นว่าได้เรื่องว่าทหารส่วนหนึ่งเห็นด้วยกับการยึดอำนาจด้วยเหตุผลเพราะว่ามันมีเหตุความขัดแย้งแล้วถ้าไปดูดีๆนะพลเอกประยุทธ์พูดเรื่องนี้บ่อยนะตอกย้ำมาถึงแม้จะ2ปีนี่ยังตอกย้ำอยู่เลยความจำเป็นตอนนี้ที่ยังต้องอยู่ตอนนี้แต่ผมยังไม่เห็นนะผมเห็นว่าเขากำลังจะสามัคคีกันแล้วนะก็จริงๆเนี่ยโดยหน้าที่นะพี่คิดว่าไม่ว่าจะอาชีพใดก็ตามมันมีอยู่หลายเงื่อนไขนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดนะ1โดยอาชีพโดยหน้าที่โดยจิตวิญญาณหรือจิตสำนึกเอาแค่3โดยนี้ครับนะครับไม่ว่าคุณจะทำอะไร1โดยอาชีพเพื่อการดำรงชีพแต่โดยหน้าที่บางไม่ใช่เป็นการดำรงชีพเป็นการดำรงไว้ซึ่งสภาพสังคมยกตัวอย่างเป็นครูถ้าเป็นครูโดยอาชีพก็แปลว่ารับการจ้างเดี๋ยวพี่พูดให้จบก่อนโอเคแต่ถ้าเป็นครูโดยหน้าที่แปลว่าตามลูกศิษย์ถึงบ้านเพื่อทำให้ลูกศิษย์คนนี้เก่งเท่าเพื่อนโอเคนั่นหน้าที่ความเป็นครูแต่ถ้าเป็นครูโดยจิตวิญญาณแล้วเราก็แปลว่าอยู่ที่ไหนคือครูนึกนึกออกไหมหมอก็เหมือนกันหมอโดยอาชีพหมอโดยอาชีพทำหมดเวลาก็ไปแต่ถ้าหมอโดยหน้าที่นี่ผู้ป่วยยังคงต้องใช้ความสามารถของหมออยู่เลทก็เลทใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหมอโดยจิตวิญญาณเนี่ยโอ้โหแบบชนิดที่ว่าต้องช่วยทุกอย่างเลยเพราะนั้นเนี่ยในหนึ่งคนเนี่ยถามว่าได้แสดงออกครบ3เงื่อนไขหรือไม่นั้นทหารก็เหมือนกันทหารอาชีพทหารโดยหน้าที่ทหารโดยติดวิญญาณแต่นี่เนี่ยเมื่อครบ3อันแล้วต่อไปเนี่ยแล้วก็มาดูกันว่าอยู่บนรากฐานของทัศนคติแบบไหนใช่แต่ว่าเวลาผมพูดถึงทหารอาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าเป็นมืออาชีพอ่ะเวลาผมพูดถึงทหารอาชีพเนี่ยผมนึกถึงทหารที่มีไม่ใช่มีอาชีพเป็นทหารนะแต่ผมนึกว่าคนพวกนี้เป็นพวกมืออาชีพเก่งจริงรู้ว่าขอบเขตรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของตัวเองคืออะไรคือรู้บทบาทหน้าที่ตัวเองจริงๆผมจะเรียกทหารเหล่านี้ว่าทหารอาชีพนะครับอาชีพที่ว่านี่คือมืออาชีพนะได้รับการยกย่องไม่ได้ expert ใช่ความเป็นมืออาชีพสำคัญนะครับความเป็นไม่เป็นมือความไม่เป็นมืออาชีพในทัศนะผมก็คือการไม่อยู่ในที่ในทางที่ถูกต้องนะครับสเปะสปะหรือไม่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองหลักได้ทีนี้แหละที่พี่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเมื่อครบ3อย่างแล้วแปลว่าดีนะคือเป็นทหารโดยอาชีพทหารโดยหน้าที่นะครับแล้วก็ทหารโดยจิตวิญญาณหรือจิตสำนึกผมว่าเนี่ยทุกอาชีพต้องมีอันเนี้ยทีนี้เรากำลังพูดถึงทหารโอเคแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้คำว่าอาชีพเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่หลายระดับนะคำว่าอาชีพก็แปลว่า
เป็นตัวที่ดำรงไว้ซึ่งชีวิตดำรงชีพด้วยปัจจัยยังชีพแต่อาชีพในความหมายหนึ่งก็แปลว่ามืออาชีพแปลว่ามืออาชีพเนี่ยไม่ต้องอบรมแล้วไม่ต้องถูกอบรมแล้วมืออาชีพอ่ะคือผู้ที่ให้ความรู้กับผู้อื่นแล้วได้ไหมแต่ถ้ายังไม่ใช่มืออาชีพแปลว่ายังเข้าไม่ถึงความเชี่ยวชาญไม่ทะลุปลุกโปร่งในหน้าที่ของตนโอเคอันนี้คำว่ามืออาชีพเนี่ยมันจึงเกี่ยวข้องกับคำว่าหน้าที่นะซึ่งไม่เกี่ยวกับการดำรงชีพการดำรงชีพไปสู่ความเป็นมืออาชีพขับพอพูดถึงมืออาชีพเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับความเป็นหน้าที่ทันทีครับซึ่งหน้าที่เนี่ยมันจะไปโยงอยู่กับจิตสำนึกจิตวิญญาณครับเพราะนั้นเนี่ยในท้ายที่สุดในทุกๆอาชีพมันต้องมีหน้าที่อันยิ่งใหญ่เลยคือหน้าที่ในความเป็นมนุษย์ต้องมีทุกคนละเห็นไหมเนี่ยครับทีนี้พอมันเกิดความเข้าใจอย่างนี้เสร็จเนี่ยมันไม่พอแปลว่าไอ้สามอย่างเนี่ยเมื่อไปถึงแล้วนี่ถือว่ามันโอเคแต่มันไม่พอมันต้องไปดูต่อว่าไอ้ทั้งโดยอาชีพโดยหน้าที่และก็โดยจิตวิญญาณเนี่ยมันอยู่ภายใต้กระบวนทัศน์อะไรทีนี้เนี่ยพอเราจับสิ่งนี้มาอธิบายคสช.นะตามที่น้องว่าเมื่อสักครู่ที่ไปฟังมาเนี่ยนะพี่ก็ได้ยินแบบนั้นเหมือนกันว่าอันนั้นแปลว่าเขาอธิบายให้ฟังว่าเขาไม่ใช่เป็นทหารแค่อาชีพรับเงินเพื่อเลี้ยงชีพอันนี้พี่จะอธิบายนะแต่เป็นทหารโดยมีสำนึกในหน้าที่ในการปกป้องชาติบ้านเมืองซึ่งอันนั้นเป็นจิตวิญญาณเพราะนั้นเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วไม่มีหน่วยงานไหนในประเทศนี้ที่จะสงบระงับได้เนี่ยทหารอยู่นิ่งไม่ได้ทหารยังต้องออกมานี่คือการอธิบายแล้วการออกมาเนี่ยออกมาเพราะหน้าที่และจิตสำนึกของความรักชาติจิตวิญญาณของความรักชาติจึงต้องยึดอำนาจและมันไม่ใช่เป็นทางเลือกแรกเลยทหารดูมานานแล้ว อันนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วจริงๆที่ทหารต้องออกมาอันนี้คือเป็นการอธิบายชุดอธิบายชุดอธิบายทีนี้ชุดอธิบายเนี้ยพี่ตรงเนี้ยพี่สรรเสริญยกย่องมันจะจริงไหมจริงแต่พี่ไม่เห็นด้วยกับกระบวนทัศน์ไอ้ตรงเนี้ยสรรเสริญนะคือพี่แยกเซหมดเลยเวลาจะพูดอะไรตรงนี้กับสำนึกและความอธิบายตรงนี้นะเราต้องเคารพกันในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่าสงสัยกันแต่พอมาดูที่กระบวนทัศน์เนี่ยพาราดามเนี่ยมันรับไม่ได้คืออย่างนี้มันคือพูดง่ายๆว่าชุดความคิดเนี่ยเป็นการชุดความคิดที่พอเมื่อยึดอำนาจแล้วเนี่ยนะยึดอำนาจและปฏิรูปประเทศร่างรัฐธรรมนูญโดยกนท.เนื้อหาออกมาแบบนี้ทำแบบนี้แบบเนี้ยกระบวนทัศน์อันนี้พี่ไม่ยอมรับก็เท่านั้นเองเมื่อไม่ยอมรับก็วันนี้ก็มันเป็นการต่อสู้กันเรื่องกระบวนทัศน์ผมเนี่ยเสนอให้ท่านเนี่ยปรับกระบวนทัศน์ใหม่ก็เหมือนที่พูดไปเมื่อวานน่ะถ้าเกิดว่านักการเมืองมีปัญหาท่านก็ลงมาช่วยตรวจสอบภาคสนามอะไรอย่างนี้และอื่นๆอีกไม่ใช่ท่านไปกุมอำนาจทั้งหมดแต่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจรัฐได้อยู่แล้วโดยหน้าที่ของท่านทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าในหลายยุคหลายสมัยเนี่ยทหารก็เคยคือที่ผ่านมาประเทศไทยก็ไม่เคยขาดการมีทหารครับถูกไหมตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาก็มีทหารมาโดยตลอดนะงบประมาณกองทัพก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะนะครับนะโอเคจะเพียงพอหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าประเทศก็ได้ใช้ภาษีจากประชาชนเนี่ยไปลงทุนนะกับกองทัพพอสมควรก็เรียกว่าก็คงไม่มีใครได้ครบร้อยหรอกทุกฝ่ายทุกกระทรวงทุกหน่วยงานก็ขัดเกินแล้วก็มีทรัพยากรจำกัดมีนายกที่เป็นนายทหารเนี่ยมันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะครับมันก็เกิดการถกเถียงว่าตำแหน่งแห่งหนที่ถูกต้องของทหารเนี่ยเวลาบอกว่าไม่เอาทหารไม่อะไรอย่างนี้นะก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่เอาทหารไม่ใช่ประเทศนี้จะไล่แบบไม่ให้มีทหารเลยยกเลิกกระทรวงกลาโหมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะแต่ประเด็นที่ถ้าเราในฐานะคนที่ติดตามทางการเมืองอย่างใกล้ชิดเนี่ยเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเวลาผู้คนพูดถึงการบอกว่าเนี่ยมีปัญหาว่าไม่อยากให้ทหารอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้เนี่ย
มันไม่ได้แปลว่าปฏิเสธการมีดำรงอยู่ทหารแต่ว่ามันมีการจำแนกภาษาที่เขาใช้ในทางการเมืองคือการจำแนกระหว่างสิ่งที่เรียกว่าทหารการเมืองกับทหารอาชีพทหารอาชีพก็คืออาหารที่อยู่ในหน่วยต่างๆทำหน้าที่ดูแลนะทำงานอยู่ในภายใต้ภารกิจของขององค์กรของตัวเองนะครับใครอยู่ตรงไหนก็ไม่ว่ากันอยู่ชายแดนอยู่ในเมืองทำการสื่อสารทำเรื่องการป้องกันอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าทหารเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยเข้ามาสู่การเมืองนะครับเข้ามาทำงานบริหารก็ไปเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจนะครับไปเป็นรัฐมนตรีตอนนี้ก็ทหารเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับไปหมดเลยไปเป็นสนช.ไปเป็นโอ้โหก็ตอนนี้ทุกขุมขนก็กลับไปที่พี่พูดไงอันนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ากระบวนทัศน์ที่พี่พูดเมื่อกี้นี่แหละคืออยู่ภายใต้กระบวนทัศน์ของทหารหลังจากได้ทำหน้าที่ซึ่งเมื่อพี่ตึงพูดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าในท้ายที่สุดนี่ผมก็สรรเสริญมา3อย่างแล้วนะครับโดยอาชีพโดยหน้าที่โดยจิตวิญญาณไอ้ตรงนี้ผมก็สรรเสริญมา3อย่างแล้วแล้วผมก็บอกว่าต่อไปต้องไปดูว่าไอ้3อย่างเนี้ยมันมาจากกระบวนทัศน์อะไรก็มันมาจากกระบวนทัศน์ที่น้องมึงสาธิวายไปตอนจบอะว่าทหารก็แยกไปอยู่ทุกเซลล์ไปเป็นบอร์ดแล้ววิสาหกิจไอ้กระบวนทัศน์นี้ไงที่พี่ไม่ยอมรับใช่แต่เขาก็พูดบอกว่าทำไมไปรังเกียจทหารทหารเขาก็เรียนหนังสือมามีความรู้ความสามารถการจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีไปนั่งเป็นบอร์ดแล้ววิสาหกิจเนี่ยจะไปรังเกียจทำไมไม่ได้รังเกียจถ้ามาจากประชาชนเพราะว่าเรายึดหลักประชาธิปไตยมันจะไม่สง่างามนะจริงๆเรื่องนี้มันไม่น่าเชื่อนะไม่ใช่เรื่องของการรังเกียจผมเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมากลับมาสู่ยุคนี้ได้เพราะเรื่องที่ทหารผมวิเคราะห์วิจารณ์นี่มันโอ้โหมันตีตกไปแล้วอ่ะมันตีตกไปแล้วที่ว่าสมมุติถ้าคุณจะเอาสมัยรสช.เขายึดอำนาจก็ยังเอาพลเรือนมาเป็นเอาพลเรือนมาเป็นนายกรัฐมนตรีเอาคนอันนั้นนะใช่ไหมใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้คนมันก็วิจารณ์กันเยอะนะว่าพอเขายุคทหารเสร็จเขาก็แบบมันจะไหวหรือทหารเพราะฉะนั้นใช่เมื่อพูดถึงกระบวนทัศน์นี้ใช่ไหมมันก็จะวิเคราะห์ลึกกันไปอีกอ่ะก็วิเคราะห์ลึกกันไปอีกเลยก็แสดงกระบวนทัศน์นี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นกับคณะยึดอำนาจมันเป็นกระบวนทัศน์ที่มีอยู่ก่อนแล้วแล้วก็เป็นกระบวนทัศน์ที่ใช้วิธีการนี้แต่ว่ามันเป็นคนกลกระบวนทัศน์กับผู้คนในสังคมนะสาธารณะคือสาธารณะเนี่ยอันนี้มันถอดเป็นความเข้าใจทางสาธารณะไปแล้วใช่ดังนั้นเนี่ยไอ้กระบวนทัศน์นี้เป็นกระบวนทัศน์ที่ไม่สอดคล้องนะก็วันนี้ก็ในท้ายที่สุดมันก็เลยทำให้สองกระบวนทัศน์ได้เกิดการปะทะกันเกิดการปะทะจึงบอกว่าวันนี้มันไม่ใช่เวลาของการปฏิรูปประเทศวันนี้มันเป็นวันต่อสู้กันระหว่างสองกระบวนทัศน์แล้วมาวัดกันว่าประชาชนจะเลือกกระบวนทัศน์ไหนแล้วผมนี่ประกาศออกไปว่าผมไม่เอากระบวนทัศน์ของทหารเพราะว่าผมคิดว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันสอดคล้องกับการขับเคลื่อนของยุคสมัยซึ่งเป็นกระแสที่รุนแรงและรวดเร็วเพราะนั้นผมก็คิดว่าผมยึดหลักการนี้แล้ววันนี้ก็พูดอยู่อย่างเนี้ยและบอกเสมอว่าวิธีการแบบสันติวิธีให้ประชาชนเนี่ยแสดงเจตนารมณ์คือกระบวนทัศน์เนี่ยมันก็ทำให้เรามีทัศนะแบบนี้ใช่แล้วทัศนะแบบนี้ก็อาจจะเข้าข่ายนะครับที่จะต้องไปเข้าค่ายเข้าข่ายที่จะต้องเข้าค่ายไม่เป็นไรนะเพราะว่าไม่เข้าใจจริงๆพี่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจเข้าใจไงเข้าใจความอีกทัศนะเข้าใจอีกทัศนะหนึ่งจึงบอกได้ว่าไม่ยอมรับอย่างไรโอเคใช่ไหมดังนั้นถ้าจะเชิญตัวพี่ไปเรียนรู้อีกทัศนะหนึ่งหรือไปปรับทัศนะไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์เลยเข้าใจอยู่แล้วเพราะเข้าใจอยู่แล้วแล้วก็สิ้นเปลืองเปล่าแล้วก็ไม่ได้ต่อสู้กับบุคคลครับกำลังต่อสู้กับชุดความคิดแล้วนี่คือการต่อสู้ทางความคิดไม่ใช่ต่อสู้กันทางกำลังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยความคิดแบบไหนมันควรได้รับการยอมรับสังคมเป็นตัววัดใช่ใช่ใช่ไหมใช่จะไม่จึงไม่ต้องเรียกไปปรับอะไรเลยซึ่งก็เป็นธรรมดาของสังคมเป็นธรรมดาของสังคมคือความคิดชุดหนึ่งมันอาจพอใช้ได้ในช่วงเวลาหนึ่งครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็จะมีชุดความคิดหรือวิธีอีกวิธีหนึ่งขึ้นมาในตอนนี้พี่รู้ข่าวดีผมนอกเรื่องหน่อยนะแต่ว่าเพื่อจะอธิบายมันเป็นเรื่องน่าช็อกพอสมควรนะเขามีการเปิดจองไอ้รถยนต์ไฟฟ้าชื่อว่าเทสลา
นะที่อเมริกายี่ห้อเทสลาเลยนะนะครับเทสลานี่เป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่มีเป็นคู่แข่งกับเอดิสันเลยนะครับปรากฏว่าโอ้โหคนนี้ไปจองถล่มทลายเลย 35,000 เหรียญรู้สึกว่าภายใน4วันจองไปประมาณสักน่าจะ 300,000 คันได้โอ้โหเป็นปรากฏการณ์เลยก็เรียกมันเทียบได้กับความเห่อไอโฟนเลยประมาณนั้นนะทีนี้มันก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างสิ่งที่ว่ารถใช้น้ำมันรถใช้แก๊สนะช่วงหนึ่งเคยรถใช้แก๊สนี่ก็มีกระแสสูงนะตอนมันแพงนะครับคนก็แห่ไปใช้รถใช้แก๊สบางบริษัทนี่ติดตั้งรถมานี่มีแก๊สถังแก๊สติดรถให้เรียบร้อยเลยมีสองระบบอยู่ในตัวใช่แต่ว่ามันก็อยู่ได้ไม่นานนะแต่ว่าตอนนี้กระแสแรงมากเลยมันก็คือกระแสของชุดคิดว่าได้เรื่องของการที่ว่าเชื่อว่าอนาคตเนี่ยรถเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องยนต์นะมันจะมีแต่มอเตอร์อย่างเงี้ยแล้วมันไม่ต้องกินน้ำมันนะมันกินแบตเตอรี่กินไฟฟ้าแวะชาร์จตัวตามปั๊มใช่มันวิ่งได้ตอนนี้ไอ้เทสลารุ่นนี้นะมันเป็นโมดูล3นี่นะมันวิ่งได้200เกือบ300ไมล์อ่ะนะครับก็หลายกิโลอยู่อ่ะนะครับไปกับกรุงเทพโคราชสบายๆก่อนแก่นได้มั้งตอนหนึ่งชาร์จตอนหนึ่งชาร์จคือมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าปรากฏการณ์ที่เล่นที่พี่พยายามจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าไอ้ตัวชุดความคิดหรือพาราดามใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการหรือเป็นธรรมดาของอารยธรรมของมนุษย์นะนะสิ่งระบบทหารนี่อาจจะก้าวหน้ากว่าระบบอื่นในช่วงเวลาหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเบรกพอดีโอเคพี่ลูกหยีพูดถึงเรื่องกระบวนทัศน์การต่อสู้ของกระบวนทัศน์ที่มีความต่างกัน2ชุดความคิดปะทะกันเนี่ยมันโอ้โหมันเห็นภาพอีกหลายๆภาพเลยนะครับผมนี่นอกจากเห็นเรื่องระหว่างการต่อสู้กันระหว่างสิ่งที่เรียกว่าผู้ท้าทายใหม่อย่างเช่นเรื่องรถไฟพลังงานไฟฟ้าครับในสังคมเรานี่ก็มีการต่อสู้กันเรื่องว่าได้เรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินพี่คงได้ยินนะได้ยินนะแล้วก็บางคนก็พูดถึงกระแสโรงไฟฟ้าแบบใหม่ครับนะพลังงานทางเลือกแล้วแต่ว่าจะมีหลายแบบครับนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยทดแทนทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เป็นแค่ความขัดแย้งระหว่างสิ่งหนึ่งต่อใครกับใครครับแต่ว่าแน่นอนมันมีบุคคลหรือตัวแทนแต่ว่ารากของมันจริงๆเนี่ยบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดว่าไอ้คนคนนั้นมันเกิดอยู่ดีๆมันก็เรียกอะไรมันออกมาเคลื่อนถือธงแบบนี้เอาหรือไม่เอาแบบนี้การที่เอาหรือไม่เอาสิ่งใดนั้นเนี่ยเขามีกระบวนทัศน์อยู่เบื้องหลังหรือมีชุดการชุดความคิดเหล่านี้อยู่เบื้องหลังดังนั้นสิ่งที่มีการต่อสู้โดยแท้จริงแล้วมันคือการต่อสู้กันในเชิงกระบวนทัศน์ใช่ดังนั้นเวลามันขยายเวลามันปะทะกันนะก็คือการอธิบายถ้ากระบวนทัศน์นะถ้าสู้กันในเชิงกระบวนทัศน์เนี่ยกระบวนทัศน์ก็จะสู้กันได้ในเรื่องของการความเป็นเหตุเป็นผลความเป็นวิทยาศาสตร์ความมีประสิทธิภาพความสอดคล้องนะกับสังคมอันไหนสอดคล้องมากกว่ากันแล้วหาข้อพิสูจน์มันไม่ได้ดูกันที่ว่าใครแข็งแรงกว่าใครใช่มันดูว่าอะไรมันก้าวหน้ากว่าอะไรใช่นะแล้วเมื่อมันผ่านการพิสูจน์ไประยะหนึ่งนะครับผู้คนก็จะเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆคนก็อาจจะลองดูแบบนี้เอ้ยเขาบอกว่าไอ้อย่างนี้ดีนะพอใช้ไปสักพักมันไม่ดีเขาก็จะเป็นธรรมดาครับเขาก็จะเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครับไปลองสิ่งใหม่ครับแล้วไปลองมาลองไปเรื่อยๆก็จะพบว่าไอ้นี่ดีกว่าครับจนมันประจักษ์แล้วครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนทัศน์ในการต่อครับในต่อสู้ในการต่อสู้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้อย่ามองเป็นอื่นนี่ไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างลูกหยีครับกับกองทัพมันอย่าไปมองแบบนั้นลูกหยีตัวคนเดียวครับนะครับแล้วก็กระบวนทัศน์เนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าในความเป็นกระบวนทัศน์ถ้าเราเปรียบกระบวนทัศน์นี่เปรียบเสมือนสถานที่กระบวนทัศน์เปรียบเสมือนสถานที่ก็มาอยู่ก็มาดูกันที่ว่าจำนวนของคนในสังคมเนี่ยยืนอยู่ในสถานที่ไหนมากกว่า
ใครได้พวกมากกว่าใครได้พวกมากกว่ามายืนฝั่งไหนมายืนฝั่งไหนทีเพราะว่ากระบวนทัศน์เนี่ยไม่ใช่เป็นกระบวนทัศน์ของคนคนเดียวกระบวนทัศน์ว่าในเรื่องของสังคมว่าในเรื่องรัฐศาสตร์การปกครองเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของคนจำนวนมากครับมันเป็นเจตจำนงร่วมกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูกันตรงนี้ซึ่งแนวทางนี้คือแนวทางสันติครับใช่ไหมซึ่งพรรคประชาธิปัตย์อ่ะเขาก็เห็นแล้วครับว่ากระบวนทัศน์เนี่ยมีประสิทธิภาพกว่าแล้วต้องเป็นกระบวนทัศน์นำแน่นอนใช่ดังนั้นเนี่ยเขาจึงประกาศประกาศว่ามีความเห็นแต่ว่ายังไม่ประกาศว่าจะยังไม่ตัดสินใจยังไม่ตัดสินใจแต่ว่ามีความเห็นแต่จริงๆผมเชื่อออกทางอื่นไม่ได้แล้วพูดมาชัดขนาดนี้แล้วกูจะไปรับรัฐธรรมนูญผมก็แปลกเต็มทนแล้วไม่รู้จะชุดอธิบายเป็นอะไรเป็นอธิบายแล้วทีนี้เนี่ยพี่เนี่ยมีความคิดว่าเราอย่าพูดเรื่องแพ้ชนะเอาเป็นว่าชาชนเลือกอะไรครับแล้วอย่าพูดเรื่องแพ้ชนะกันให้เราพูดว่าในท้ายที่สุดไอ้ดีที่สุดมันคืออะไรมันไม่มีประโยชน์แล้วครับที่มาบอกว่าพูดว่าแพ้หรือชนะทำร้ายกันเปล่าๆป้าบอกว่าแล้วมาพูดว่าไอ้ที่ดีที่สุดนี่มันคืออะไรอันนี้ดีกว่าอะไรอันนี้ดีกว่าอะไรมีกล้วยน้ำว้ากับกล้วยหอมกินอะไรอย่างนั้นได้ใช่ไหมพี่เคยดูทีวีอินโดนีเซียตอนที่เขาหาเสียงกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านวันนั้นเนี่ยฝ่ายค้านปราศัยตัวเองเนี่ยไม่ได้ฟังภาษาอินโดนีเซียออกหรอกแต่ว่ามีเพื่อนนอนอยู่ใกล้ๆนี่เขารู้ภาษาอินโดนีเซียที่โรงแรมก็เขาแปลให้ฟังโอ้ครับผู้นำฝ่ายค้านอินโดนีเซียพูดว่าพรรคของเราเนี่ยนำเสนอนโยบายก็เพื่อชาวอินโดนีเซียพี่น้องชาวอินโดนีเซียพรรคฝ่ายรัฐบาลก็นำเสนอนโยบายเพื่อพี่น้องชาวอินโดนีเซียถ้าพรรคฝ่ายค้านวันนี้ได้รับชัยชนะนโยบายของพรรคฝ่ายค้านก็ถือว่าเป็นนโยบายของพี่น้องชาวอินโดนีเซียทั้งหมดแต่ถ้าพรรคฝ่ายรัฐบาลได้รับการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลต่อไปพรรคฝ่ายค้านก็เชื่อว่านั่นก็คือนโยบายของที่เป็นของชาวอินโดนีเซียทั้งหมดเพราะนั้นที่ดีที่สุดเนี่ยคืออะไรเนี่ยเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนเป็นคนเลือกเป็นคนเลือก อันนี้แปลว่าเขาไม่พูดเรื่องแพ้ชนะใช่ป่ะเขาพูดว่าใครไม่ได้เป็นรัฐบาลกันเขาไม่พูดว่าใครชนะสปิริตดีนะต้องพึบพี่จำเลยเขานอนแปลทีละประโยคเลยครับพี่บอกสุดยอดมากแล้วก็พี่พิมพ์หน้าจอถ่ายคอปหน้าจอทีวีแล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กด้วยยังอยู่ในเฟซบุ๊กสองสามปีที่แล้วเป็นครั้งแรกที่พี่โพสต์เฟซบุ๊กโดยไม่ใช่รูปพี่นะส่วนใหญ่จะเป็นรูปพี่ครับก็บอกว่าเนี่ยแล้วพูดนำฝ่ายค้านอินโดนีเซียพูดอย่างไรพี่ก็พิมพ์ลงไปในเฟซบุ๊กช่วงนั้นนะประเทศเรากำลังเขาไม่พูดเลยบอกว่าเนี่ยถ้าไม่เลือกเราอะถ้าเราไม่ได้เป็นแล้วถ้าฝ่ายนู้นเนี่ยได้เป็นรัฐบาลประเทศจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่ได้ไม่ชอบนะครับต้องเลือกผมสิครับแต่ถ้าไม่เลือกผมผมไม่ได้ไม่ชอบนะว่าถ้าประเทศนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละไม่พูดแบบนี้เหรอไม่ได้พูดแบบนี้พูดแบบที่ไล่ฟังเมื่อกี้อ๋อเหรออันนั้นมันชี้ให้เห็นถึงอ๋อแบบนี้มันอยู่เมืองไทยมันจะได้คะแนนเหรอก็นี่ไงนั่นเป็นการพัฒนาการทางกระบวนการทางความคิดมันเชื่อเห็นถึงว่าเขายกระดับแล้วไม่แต่ว่าไอ้นั่นแสดงว่าไอ้คนในประเทศเขายอมเลือกแบบนี้แต่เป็นประเทศไทยนะพูดแบบนี้คนอาจจะไม่เลือกทีนี้ถ้าเรากลับมาในประเทศไทยนะครับว่าพฤติกรรมประชาชนเป็นอย่างไรถ้าสมมุติว่านักการเมืองนะครับมองเห็นความเป็นชาติว่าต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรีนักการเมืองสามารถพัฒนาประชาชนได้คือมันอย่างนี้แต่ถ้าพี่จะบอกก่อนนะอันนี้สมัยพี่เล็กๆมานะน้องน้องลากกลับมาตรงนี้ก็ต้องพูดตรงนี้แล้วมันนึกได้พอดีสมัยพี่เล็กๆเรียนประถมอยู่อำเภอกอลันตาเนี่ยจังหวัดกระบี่ในสมัยนั้นเนี่ยมีส.ส.คนหนึ่งชื่อท่านกวีสยิดหรือเรียกว่าท่านกำนันล้อภาพแรกที่พี่ได้เห็นตอนนั้นบ้านพี่อยู่ในป่าที่อำเภอกลันตาถนนตอนเลยไม่มีไฟฟ้าไม่มี
มีโปสเตอร์ใบหนึ่งไปที่บ้านนะโปสเตอร์ใบนั้นนี่เป็นโปสเตอร์จางๆก็คือผู้สมัครรับเลือกตั้งชื่อท่านกวีชัยยิตชื่อกำนันล้อซึ่งไม่ได้เห็นท่านเห็นรูปท่านจูงควายแล้วก็แบกจอบสมัยนั้นเนี่ยกูหาการเลือกตั้งอะไรไปลำบากมากเลยแต่พ่อพี่ก็ไปเลือกท่านไม่มีเลยว่ะจะมาจูงใจเรื่องชื่อเสียงเรื่องให้เงินมาจนหลังจากนั้นเราก็โตขึ้นมาจนถึงท่านสสคนถัดมานะของจังหวัดกระบี่นะครับชื่อท่านวาสนาบุญภูพันธ์ตันติเป็นสสคนเดียวนะเพราะแต่สมัยนั้นมีคนเดียวแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่ขอสนามบินกระบี่ไว้ในสมัยนั้นซึ่งสมัยนั้นเนี่ยท่านขอสนามบินกระบี่ไว้จนถึงวันนี้สมัยนั้นเครื่องบินไม่มีขอสนามไม่เฉยๆแล้วก็คิดว่ามีแต่สนามบินเครื่องบินไม่มีอยู่ตั้งหลายปีนะวันนี้ยังได้เห็นนะผลงานของท่านนะที่ท่านได้ขอไว้สมัยนั้นนะเพราะว่าท่านมองล่วงหน้าไม่รู้กี่ปีสมัยนั้นมีแต่สนามบินจริงๆไม่มีเครื่องบินไม่มีเครื่องบินแล้วอยู่หลายปีไม่มีใครมาลงเลยไม่มีใครมาลงแล้วก็อาคารอะไรก็ไม่มีมีแต่รันเวย์อุ้ยตายรันจริงๆนะอันนี้คือท่านสสวาสนาบุญภูปันตันติตอนนี้ท่านเจราภาพมากเลยนะทีนี้เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นว่าไอการเมืองเนี่ยมันจะต้องมีการซื้อเสียงแล้วก็มาจนถึงยุคหลังๆเนี่ยการปราศัยนี่ถือว่าเต็มผมพี่นี่ไปฟังปราศัยทางการเมืองนึงอยู่ม.1 ม.2 ม.3 ขาดไม่ได้เลยชอบแต่อย่าให้พูดเลยว่าไอ้การซื้อเสียงมันเริ่มเมื่อไรเพราะว่าถ้าพูดแล้วกระทบปักกระทบคนเห็นหมดถามว่าใครไปเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนน่ะหมายแบบตะกี้ผมจะพูดถึงเรื่องไอ้ต่อเนื่องจากอินโดนีเซียหน่อยนะครับว่าที่นักการเมืองไทยไปพูดแบบวินแบบนั้นเนี่ยนะใจกว้างแบบผู้นำฝ่ายค้านอินโดนีเซียแบบนั้นไม่ได้เนี่ยเพราะว่ากลยุทธ์ในการหาเสียงในเมืองไทยไม่เหมือนกันกลยุทธ์ในการหาเสียงในเมืองไทยหรือทำงานทางการเมืองในเมืองไทยเนี่ยมันชนะไม่ได้ชนะโอเคด้านหนึ่งก็ต้องเสนอผลงานตัวเองนะแต่ว่าชัยชนะเสียงส่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มาจากความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวเองแต่มันเกิดจากการที่นักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองต่างๆใครแล้วแต่นะทุกฝ่ายนะครับจะต้องให้ภาพความกลัวไอ้ที่เขาบอกว่าไม่เลือกเราเขามาแน่นะครับก็เคยมีไม่ใช่แล้วไอ้เขามันใช้อยู่ในทุกยุคทุกครั้งนะคือหมายว่ามันจะให้ภาพของว่ากลุ่มการเมืองอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะนะถ้าไม่เลือกเรานะฝ่ายนู้นเขาก็จะมีอำนาจกลุ่มนู้นจะมีอำนาจและประเทศก็จะห่วงหมดก็นี่ที่น้องพูดเนี่ยก็เหมือนที่ช่องที่นิวอ่ะพี่หนุ่มอ่ะยุคคนวิเศษสังเพราะนั้นเนี่ยดูพี่หนุ่มอยู่นะที่ช่องดีนิวครับพี่หนุ่มยุคคนวิเศษสังก็พูดชัดเลยว่าทำไมถ้าไม่เลือกประยุทธ์ก็ได้ทักษิณคือพูดง่ายๆว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่จะถ้าเกิดว่าอยากได้ประยุทธ์ก็ให้รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตกลงเป็นการเลือกโลกประยุทธ์กับทักษิณเหรอใช่ไม่ได้เลือกรัฐธรรมนูญเหรอก็ใช่ไงก็นี่คือพอน้องพูดผมก็นึกถึงเนี่ยต้องขอไปพี่หนุ่มด้วยผมเป็นแฟนรายการท่านหนุ่มไหนวะพี่ยุคคนวิเศษสังอยู่ทีนี้วะน้องไปดูไม่รู้จักพี่ช่วยแคปแล้วก็ขึ้นหน้าเฟซพี่หน่อยผมจะได้เข้าไปดูหน้าตามยังไงเนี่ยพูดแบบนี้ก็นั่นไงก็คือชุดคิดแบบนี้อันตรายนะก็แต่ว่าผมก็เคารพนะเพราะว่าถือว่าเป็นชุดความคิดเรามีสิทธิ์คิดพี่ก็ให้ความเคารพต่อชุดความคิดส่วนว่าคนจะเชื่อหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงใช่แล้วพี่ก็ไม่เห็นด้วยพี่ก็เอามาโพสต์แล้วเหรอพี่ก็เอาโพสต์แล้วแต่ว่าพี่ก็บอกอธิบายเสร็จพี่ก็บอกว่าสำหรับข้าพเจ้าแล้วนะสำหรับข้าพเจ้าแล้วไม่ใช่ทั้งสองคนนี้ไม่เคยอยู่ในหัวใจเงยก็อยู่ในใจที่อยู่ในใจเวลานี้มีเรื่องเดียวหรอกคือหลักการคืออะไรถูกใช่เหมือนกันแต่ว่าการนำเสนอแบบที่น้องว่าเมื่อกี้มันเป็นการเมืองผมพุ่งตรงพี่นะผมไม่ได้อยู่ในอารมณ์ว่าผมอยากได้ใครคืนอยู่ในอารมณ์ว่าโอเคแน่นอนเวลาผมไปเลือกตั้งผมก็เลือกคนเลือกพรรคนะนะแต่ว่าใครได้เป็นรัฐบาลนั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงนะครับผมก็เหมือนกับไอ้ผู้นำฝ่ายค้านอินโดนีเซียก็ผมเคารพนะผมมันงดงามผมเคยไปเลือกตั้งหลายครั้งนะไปเลือกตั้งแล้วไอ้คนที่ผมเลือกอ่ะมันไม่ชนะนะ
หลายครั้งนะไม่ใช่ไหมแต่ผมก็รู้สึกยินดีนะผมก็รู้สึกดีว่าเราก็ได้คนที่คนส่วนใหญ่เลือกมาแล้วผมก็นั่งเฝ้าดูนะเอาผมยกตัวอย่างนะเอาผมเป็นแฟนขับพลตรีจำลองอะผมพูดตรงๆเลยสมัยก่อนนะครับผมก็เลือกพลตรีจำลองเป็นผู้ว่ากทม.แต่แกสู้คุณพิจิตรไม่ได้ดร.พิจิตรแต่ว่าผมรู้สึกดีมากเลยนะตอนดร.พิจิตรเป็นผู้ว่ากทม.แกทำอะไรไว้เยอะมากเลยแล้วแกโอ้โหมันคือมันไม่น่าเชื่อแหละที่แกทำอะไรได้ขนาดนั้นนะผมทึ่งนะผมทึ่งมากเลยแล้วผมก็รู้สึกดีใจมากเลยที่คนส่วนใหญ่ในกรุงเทพแหละได้เลือกดร.พิจิตรอันนี้ส่วนใครจะไม่ชอบแกก็เรื่องหนึ่งนะแต่ว่าผมมันไม่ได้เลือกแกแต่ผมมันดียินดีมากเลยที่แกได้เป็นผู้ว่ากทม.หมายความว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องว่าไม่เลือกเราเขามาแน่อะไรเงี้ยคือว่าไอ้ตักกะแบบนี้มันมีปัญหาก็เนี่ยก็พอน้องพูดเรื่องว่าเลือกเราไม่เลือกเราเขามาแน่เนี่ยมันก็มาสู่การนำเสนอว่าถ้าไม่รับรุนฉบับนี้ถ้าไม่รับได้ทักษิณทีนี้ให้เลือกกันไปเลยระหว่างทักษิณกับประยุทธ์ใช่ทีนี้ไอ้กระบวนทัศน์แบบเนี้ยมันเป็นอันนี้มันพี่ก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าพี่บอกจึงพอไม่เห็นด้วยเนี่ยกระบวนทัศน์พี่คืออะไรก้ามผ่านบุคคล มาสู่หลักการไงแล้วถ้าเกิดไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยไม่มีวันที่ประชาชนจะถูกยกระดับได้ไม่มีใครมายกระดับประชาชนได้นะนอกจากประชาชนยกระดับตัวเองจริงป่ะที่สำคัญที่สุดเลยแล้ววันนี้ไม่ขอเป็นอะไรขอเป็นประชาชนที่ยกระดับถ้าจะทำเพื่อชาติกันเนี่ยประชาชนทุกคนต้องยกระดับตนเองมันจะทำเพื่อชาติต้องก้ามผ่านบุคคลไปสู่หลักการนี่แหละคือการทำเพื่อชาติเราจะได้ไม่เป็นคนหนักแผ่นดินหนักเท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณ56 57พี่ไม่หนักหรอกผม80กว่าพี่ผมหนักกว่าพี่เยอะผมหนักแผ่นดินกว่าพี่เยอะคำว่าหนักแผ่นดินนี่มันเป็นความหมายในเชิงปรัชญาไม่ผมไม่ค่อยชอบคำนี้ผมเลยต้องแซวพี่เพราะว่าคำนี้มันเป็นคำประดิษฐ์นะมันเป็นคำประดิษฐ์มันเป็นคำของพวกฝ่ายขวาพวกชาตินิยมอะเอามาใช้ในยุคน้องอย่าดูที่ว่าใครประดิษฐ์คำว่าหนักแผ่นดินคำหนึ่งคำนี่นะมันอธิบายได้ในทั้งหลายบริบทโดยอัตถะโดยพยัญชนะโดยสัญลักษณ์โดยเจตนารมณ์แต่ผมขอโทษทีผมยังติดอยู่เพราะว่ามันเป็นอาวุธของฝ่ายเข้าใจประเด็นผมใช่ไหมเข้าใจน้องไปอคติอ่ะถ้าไม่อคติไอ้คำว่าหนักแผ่นดินเนี่ยคำว่าคนทำตนเป็นคำคนเป็นหนักแผ่นดินนี่เป็นคำกล่าวหาของฝ่ายขวาใช่ที่กล่าวหาต่อสร้างวาทกรรมขึ้นมาแต่ว่าจริงๆฝ่ายขวาบางคนก็หนักแผ่นดินบางคนก็หนักกว่าผมอ่ะผม80กว่าบางคนหนักเป็นร้อยนะพี่นะบางคนฝ่ายขวาเองก็ทำตัวเป็นหนักแผ่นดินคนที่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าฝ่ายไหนอ่ะเขาเรียกว่าคนหนักแผ่นดินหมดแต่ว่านี่ไอ้คนเช่นนี้เป็นคนหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินที่ผมไม่ชอบมากๆเพราะว่าตอนเด็กๆผมชอบร้องเพลงนี้รุ่นเดียวกันแหละเรารุ่นเดียวกันโรงเรียนโอ้โหแม่งสอนเปิดเพลงฝ่ายขวานี่นะก่อนแล้วเราต้องไปยืนพี่เป็นไหมก่อนเข้าห้องเรียนพี่ร้องก่อนห้องเรียนไหมไม่เคยร้องแต่ได้ยินมาจนเกือบร้องไม่โรงเรียนผมอ่ะขนาดผมเรียนโรงเรียนจีนนะโรงเรียนจีนอ่ะแต่มันก็โรงเรียนจีนหมายความว่าเขาสอนภาษาจีนด้วยนะแล้วก็สอนภาษาไทยผมกว่าจะเข้าห้องได้ผมต้องร้องสามเพลงก่อนอ่ะร้องเพลงทุกวันร้องนี้ด้วยฮะร้องเพลงนี้ด้วยและเพลงนี้เป็นเพลงยอดนิยมมันสนุกเพราะมันเล้าใจมันมีคำแบบมีคำสร้อยที่มันแบบมันไอ้นั่นสะใจแล้วผมก็รู้สึกนะว่าผมก็ซึมซับแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเนี่ยประเทศเนี่ยมันมีคนหนักแผ่นดินนะแล้วคนแผ่นดินแล้วครูก็จะอธิบายว่าคนหนักแผ่นดินเนี่ยบางทีไม่ควรจะมีชีวิตอยู่แล้วพอผมโตขึ้นมาเนี่ยผมก็เกิดความคิดว่าโอเคผมเข้าใจแล้วว่ามันถูกมันเป็นวัฒกรรมประดิษฐ์มันถูกสร้างมาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมืองแล้วมันผมว่ามันไม่ชอบธรรมที่ใครจะเป็นคนหนักแผ่นดินต่อให้น้ำหนักเท่าไหร่ก็แล้วแต่เพราะว่าทุกคนมันควรจะมีชีวิตอยู่บนแผ่นดินต่อให้คุณเป็นคนไม่ดีอ่ะเราไม่ว่าคำใดก็ตามมันย่อมมีความหมายนะครับแต่ความหมายของแต่ละคำไม่ว่าจะเป็นคำว่าไม่ว่าจะเป็นคำประดิษฐ์หรือไม่ประดิษฐ์เนี่ยขอให้เราเอาคำนั้นเนี่ยมาตำหนิตนเองไม่ใช่ตำหนิผู้อื่นเหมือนพี่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยว่าต้องเป็นประชาชนแบบนี้
เราไม่หนักแผ่นดินเราจะได้ไม่เป็นคนหนักแผ่นดินผมต้องลดน้ำหนักนะคำนี้สะเทือนผมมากเลยก็หมายถึงว่าคำนี้เตือนสติเราได้โอเคนึกออกไหมโอเคว่าคำเป็นคนหนักแผ่นดินก็คือว่าไม่ได้ทำประโยชน์อะไรกับแผ่นดินเลยผมเข้าใจผมเข้าใจคือพี่ใช้ในบริบทที่อีกบริบทหนึ่งผมเพียงแต่อธิบายว่าประวัติศาสตร์ของไอ้คำนี้มันมาจากอีกบริบทนึงใช่มันมาจากเนี่ยมันไม่อีกชุดหนึ่งนะผมยังติดอยู่ผมยังติดอยู่ก็เวลาผมฟังจริงเวลาน้องติดนี่น้องก็สวนกลับไปไอ้คนหนักแผ่นดินนี่นะคนหนักแผ่นดินนี่ไม่ใช่ผมโดนด่าบ่อยโดนด่าว่าไอ้ก็ด่าว่าไอ้อ้วนนี่หนักแผ่นดินใน Facebook อ่ะพี่ไม่เคยโดนพี่ยังผอมอยู่เออไม่ถ้าพี่อ้วนกว่านี้พี่อาจจะโดนด่าเอาแล้วใครด่าน้องก็พวกที่มันไม่เห็นด้วยกับผมทางการเมืองมันก็ด่าผมหนักแผ่นดินองค์ดาไลลามะกล่าวว่าทำไมการที่เขาด่าท่านเป็นกรรมของเขาเป็นกรรมของเขาใช่แต่การที่ท่านตอบโต้เขาเป็นกรรมของท่านโอเค ผมต้องได้ไปดูว่าไอ้คนด่าผมดักแผ่นดินเนี่ยผมต้องรูดไปดูว่าไอ้นี่มาเป็นใครวะแล้วบางทีนะผมก็แปลกใจนะจริงๆผมไม่ได้ไม่คือเอาว่าเรื่องของคนด่าเรานะเอาพี่นี่โดนด่าหนักนะด่าตัวเองมาด่ามานานมากแล้วพี่ก็ตอบโต้ไปไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรหนักๆเข้าพบลูกพ่อลบแม่มาลงโอ้แล้วก็ด่าทั้งพ่อทั้งแม่พี่อีกโอ้ทีนี้ก็พอด่าทั้งพ่อทั้งแม่พี่ก็เดือดร้อนไปถึงพี่ชายอะไรทีนี้ครับอ่านไหมแล้วในท้ายที่สุดอ่ะเขาขอโทษจะฝากบอกขอโทษพ่อแม่ด้วยบอกไปขอโทษเองที่บ้านเพราะเป็นการกระทำของคุณไม่รับผมไม่รับผมขี้เกียจรับหน้าที่นี่แล้วเขาสำนึกผิดไม่ใช่เป็นแมสเซนเจอร์ใช่นะแล้วก็ในท้ายสุดเอารูปลูกสาวอีกคนเดียวกันไหมในกลุ่มเลยทั้งกลุ่มคนนู้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นเอารูปพี่ตัดต่ออะไรพี่ไม่ฟ้องไม่อะไรเลยนะไม่อารยะเลยนั่นเนี่ยก็ใช้แบบนี้ทั้งหมดนี่คือพวกสุดโต่งทั้งสิ้นซึ่งพี่ก็มองว่าเนี่ยกลุ่มนี้ไม่สบายคือมองอย่างเห็นใจว่าเป็นไข้เหรอเป็นไข้คนถ้าไม่ป่วยจริงๆไม่ออกอย่างนี้ทำแบบนี้ไม่ได้ใช่แล้วในท้ายสุดประมาณเกือบ10ปีที่เขาตามด่าตั้งแต่สมัยโดนด่า10ปีเลยเหรอตั้งแต่สมัยยังไม่มี Facebook ครับเป็นเว็บบอร์ดอะไรเป็นเว็บบอร์ดนู่นน่ะจนมา Facebook ที่ก็รุมด่ามาจนบัดนี้หายไปหมดโดยสภาพของมันเองการเวลาหายไปโดยสภาพวันนึงเคยฟ้องอยู่แจ้งความอยู่2รายครับแล้วก็บอกตำรวจว่าไม่ต้องมากหรอกแค่แจ้งท่านไว้แจ้งความท่านไว้เฉยๆเพราะว่าต้องการที่จะให้เขาหยุดและถ้าเกิดเขาหยุดผมไม่เอาความแล้วเขาก็ปิดเฟซหนีไปแล้วก็เลิกลากันไปเลิกลาแต่แจ้งความจริงแจ้งความเพื่อต้องการระงับไม่ให้เขาต้องทำบาปโอเคเรามองไปจากที่น้องพูดชอบพูดอยู่เสมอว่าเป็นทัศนศิลป์พี่ชอบคำนี้มากเลยคือทัศนศิลป์คือเรามองอย่างไรให้สวยงามไม่ใช่ไปบอกว่ามึงอยู่อย่างไรให้ดูสวยงามใช่ไหมแต่บอกตัวเองว่าเรามองสิ่งนี้อย่างไรให้สวยงามนี่สุดยอดมากไม่ได้ไปบังคับว่าต้องอย่างนี้นะสวยงามมันอยู่ที่เรามองอย่างไรให้สวยงามแล้วก็ปรับการมองเราซะบ้ามองเราซะโอเคโอเคหมดเวลาครับโอเคพบกันสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าก็ผมก็กำลังมองสถานการณ์ประเทศนี่สวยงามแต่ว่าร้อนขึ้นเรื่อยๆนะร้อนมันเป็นความร้อนที่ขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงและขอให้มองว่าทุกการเปลี่ยนแปลงนั้นสวยงามโอเคโอเค